สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับบิลีฟค่ะและน้องป๊อปค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนได้มาได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัล Samsung Galaxy S3 นะคะในกิจกรรมดีๆของสุขศาลาในชื่อว่าสุขศาลารักษาโรคค่ะค่ะโดยกิจกรรมสุขศาลารักษาโรคนี้นะคะเป็นกิจกรรมของละครวารสารปีนี้นะคะค่ะโดยได้ร่วมมือกับโครงการทำดีทุกวันกับ D-Tag นะคะซึ่งกิจกติกาง่ายนิดเดียวเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะเพียงคุณซื้อตั๋วละครวารสารนะคะคุณนำอุปกรณ์มือถือที่ไม่ใช้แล้วนี่นะคะค่ะมาเป็นส่วนลดของบัตรได้นะคะถึง 20% เลยค่ะพี่ปิเล่10ถึง 10% ค่ะ 10% นะคะค่ะนี่คือโชคชั้น1นะคะลดไปถึง 10% นะคะจากราคาบัตรโชคชั้นที่2ค่ะเมื่อคุณนำอุปกรณ์มือถือมาให้เรามาบริจาคให้เราเนี่ยคุณจะได้รับคูปอง1ใบนะคะต่ออุปกรณ์1ชิ้นเพื่อไปเขียนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อมาร่วมลุ้นGalaxy S3 นะคะซึ่งนอกจากเราจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆตรงนี้แล้วนะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ท่านนำมาบริจาคให้เราแล้วจะนำไปทำลายนะคะอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการลดมลพิษและเป็นอันตรายต่อโลกนะคะใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ค่ะวันที่20สิงหานะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวฉันตื่นเต้นแล้วค่ะก็ถึงเวลาเหมาะสมนะคะวันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่สุดของเราวันนี้นะคะเขาจะเป็นผู้โชคดีมากมากเลยนะคะขอเชิญอาจารย์วารีชัดอุดมผลค่ะที่ปรึกษาโครงการละครวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนประจำปีนี้นะคะเชิญค่ะอาจารย์จับเลยค่ะจับเลยเหรอคะจับเลยค่ะอาจารย์ไม่ต้องเขย่าก่อนแล้วค่ะเขย่าค่ะด้วยความโปร่งใสค่ะว้ายเอาใส่เข้ามาเดี๋ยวเสียไปเลยเลิศค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะเขาจะพลิกจุดอาจารย์จะพลิกจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลยเหรอคะ Galaxy S เลยนะคะ S3 อ๋ออาจารย์จะอ่านเลยค่ะอาจารย์อ่านเลยนะคะมณีนุชอ่อนพร้อมค่ะให้อ่านรายละเอียดด้วยมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องนะคะโอเคค่ะต้องโชว์ไหมเอ่ยให้กล้องนะคะคุณมณีนุชอ่อนพร้อมนะคะค่ะเป็นสินหมายเลขโทรศัพท์ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมณีนุชอ่อนพร้อมนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับ Galaxy S3 นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์วารีชัดอุดมผลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะให้มารับรางวัลในวันอีเวนต์ละครใช่นะคะซึ่งที่สำคัญอย่างที่กล่าวไปนะคะจะมีการให้รางวัลในงานอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์ครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมอีเวนต์ละครมันจะยิ่งใหญ่กว่าแกรมมี่อวอร์ดอีกนะคะเลิศมากๆเลยอีเวนต์จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะอีเวนต์นะคะจัดขึ้นวันที่23สิงหาคมหรือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะบริเวณลานอินเตอร์โซนนะคะซึ่งภายในอีเวนต์เนี่ยเรามีชื่ออีเวนต์มาชื่อว่าอะไรคะมีชื่ออีเวนต์ว่าความลับที่สุขศาลาค่ะอยากรู้ว่าในสุขศาลามีความลับอะไรต้องไปอีเวนต์ถ้าคุณมาใช่คุณจะได้รู้ความลับส่วนหนึ่งของสุขศาลาคุณจะได้เห็นการแสดงสุดแสนจะอลังการงานสร้างมากตอนนี้ซ้อมกันมากว่า30ปีเพื่อวันนี้วันเดียวนะคะและคุณจะร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะคะมีของรางวัลแจกมากมายเลยค่ะจากผู้สนับสนุนละครของเรานะคะยังไม่พอนะคะยังมีการเดินแบบจากเซเลบริตี้ทั่วมหาวิทยาลัยและที่สำคัญกว่านั้นคือมีหนุ่มๆจากเมนเฮลและครีโอมาด้วยค่ะจะมีดิฉันไหมคะคืนนั้นต้องมีแน่ๆค่ะพวกเราก็เซเลบริตี้พอกันนะคะนะคะสุดท้ายยังมีมินิคอนเสิร์ตของอลามนายค่ะและลิฟตาค่ะกว่า1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะวันนั้นค่ะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มแน่ๆกับคอนเสิร์ตของเรานะคะค่ะสำหรับคุณที่ยังไม่มีบัตรนะคะและต้องการหาซื้อบัตรละครสุขศาลานะคะสามารถติดต่อได้ที่ใต้ตึกคณะวารสารศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะหรือสะดวกที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะหรือร้านดีเจสยามนะดีเจสยามใหม่ค่ะนะคะแถวร้านฮาร์ดร็อกนะคะค่ะค่ะบัตรราคา200บาททุกที่นั่งและสมมุติว่าสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการไปสถานที่นะคะราคาน้องป๊อปสามารถโทรติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0845351147นะคะค่ะสวัสดีเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่งานอีเวนต์นะคะสวัสดีค่ะ